ว้าบนะสวัสดีครับอยู่ผมโจ๊กเกอร์ฮีโร่ทอล์กนะเราเจอกันอีกแล้วนะหลังจากที่ไม่เจอกันมาสักพักใหญ่ๆนะครับกับ HT Reaction ทางนี้โอเคทางนี้ถูกแล้วอ่ะวันนี้นะเราจะมาดูตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับของกัปตันมาเวลนะฮะว่าเป็นยังไงกับฮีโร่หญิงคนน่าเป็นคนแรกที่เป็นหนังเดี่ยวป่ะของมาเวลนะผมก็เอาถ้าพูดตามความจริงก็คือผมก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้คือเราเปลี่ยนมุมแล้วเรามีการเปลี่ยนมุมแล้วในการไลฟ์ของเรานะเพราะในสุดผมก็มีมุมของผมแล้วเย่อ่ะโอเคนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างนี้พร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคนี่คือรีบผมนี่รีบกลับมาที่สุดแล้วนะเพื่อที่จะได้ดูตัวอย่างมาพร้อมแล้วไอโอเค1 2 3ลุยโอ้ยังเอ้าเวนกล้องช็อตอะไรวะเนี่ยต้องซื้อกล้องใหม่สัญชาติวิดีโอบล็อกบัสเตอร์ War is a universal languageI know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Space invasion. Big car chase. Truth be told, yeah. I was ready to hang it up till I met you today.So you're not from around here. It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here, but I can't tell if it's real. ความจำเสื่อมเลยอ่ะตายเลยWe have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you. Oi, shoot. Shoot up the wall, that top. Yeah. I'm not what you think I am. Wow. Captain Marvel. 7 มีนานี้นะทุกโรงภาพยนตร์Wow, just wow. แล้วงี้ว่า just wow นะนี่โคสันใช่ไหมเนี่ยชอบมากเลยมันเป็นชุดในเกมคือเป็นหมวกของเธอนั่นแหละนะกล้องช็อตบ่อยช่วงนี้โอเคเดี๋ยวซื้อกล้องใหม่ละนะเอ้าหลายคนที่ดูแล้วก็จะแบบคือก็ตื่นเต้นนะระดับหนึ่งแหละบางคนก็คงตื่นเต้นกันแล้วผมนะตรงๆนะส่วนตัวคือแบบเฉยๆอ่ะเออมันเฉยๆจริงๆไม่รู้เพราะว่าด้วยเหตุการณ์ใดนะมันเลยแบบยังไงดีเพราะมันดูแบบธรรมดามากเลยแต่คือผมค่อนข้างว้าวในฉากที่แบบเห็นพวกชุดเห็นสเกลอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าสเกลมันจะคล้ายแบบพวกตัวในเหมือนไททันในinhuman ซีรีส์ inhuman นะคือแบบ low cost มาหน่อยอะไรไม่ได้เป็น CG หรือว่าไม่ได้เป็นเหมือนพวกชีทอรี่ที่เป็นดูแบบดูไม่เหมือนคนใส่ชุดยางอะอะไรประมาณนี้นะก็ต้องคอยดูต่อไปนะครับแต่ว่านิกฟิลลี่นี่มาเท่เลยนะถ้าเขาพูดมาแต่แบบพักเกอร์ก็โอเคก็คงได้หากันนะแต่คงไม่หรอกนะเอารอดูนะกับตันมาวิลเข้าเดือนมีนาปะน่าใช่นะโอเควันนี้ HT Reaction นะต้องลาไปแล้วนะฮะหวังว่าจะมีกล้องใหม่เร็วๆนี้อ่ะวันนี้ผมโจ๊กเกอร์ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย